ระพริบตาทีไอ้เมื่อกี้มึงทำเหี้ยอะไรกันวะถ้าปรับจุดนี้ได้อะหนังเรื่องนี้จะโอเคและเต็มอิ่มมากกว่านี้บรรยากาศเขาอะค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์มันดูกระชับและคุ้มค่าที่สุดเข้าเรื่องไวมากแต่เข้าเรื่องไวไปครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะฮะวันนี้จะมาพูดความรู้สึกหลังดูเรื่องเบียนชินหรือปีศาจเปลี่ยนหน้าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่มีหนังเกาหลีให้พวกเราได้เสพให้พวกเราได้บันเทิงกับมันอีกครั้งหนึ่งต้องขอบอกว่าเบียนชินหรือปีศาจเปลี่ยนหน้าเนี่ยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่แฟนๆหนอนหนังขอมาเยอะพอสมควรอาทิตย์นี้เนี่ยนอกจาก Terminator Dark Fate ในวันที่รีวิวปีศาจเปลี่ยนหน้านี้ปล่อยออกไปผมคาดว่าชาวหนอนหนังกว่าครึ่งน่าจะได้ไปดูมาแล้วก็นะสมมติถ้ามีใครอยากจะถามว่าพี่ Terminator Dark Fate มันไหมเนี่ยก็มันมากแต่ถามว่าเป็นหนังดีไหมก็ไม่ใช่ไหมครับและอีกเรื่องนึงก็นี่แหละปีศาจเปลี่ยนหน้ามีคนขอมาเยอะมากบอกพี่ท็อปอยากให้พี่ท็อปพูดถึงอยากให้พี่ท็อปไปดูมากอยากให้รีวิวสุดๆขอร้องละรีวิวเธอก็จัดให้จัดไปเพราะว่าเอาจริงๆตั้งแต่เริ่มติดตามหนังเกาหลีมาภาพยนตร์เกาหลีมาเนี่ยเขาจะมีกลิ่นมีทิศทางมีรสนิยมที่ผมว่าเข้ากับคนไทยได้เว้ยภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่คนไทยจะชื่นชอบมันได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเบียนชินหรือปีศาจเปลี่ยนหน้าเนี่ยก็เช่นกันต้องขอบอกก่อนว่าผมเป็นคนชอบหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์ถ้าเป็นหนังผีทำดีๆผมก็โอเคได้ไม่ยากนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอสรุปรวมๆก่อนสั้นๆว่าเป็นหนังผีที่โคตรจะบันเทิงหนังเรื่องเบียงจินปีศาจเปลี่ยนหน้าเนี่ยไม่ใช่หนังที่ดีนะคือการที่ผมจะพูดถึงหรือชื่นชอบหนังแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ยหนังดีถึงกูจะชอบเท่านั้นเฮ้ยหนังห่วยๆหนังกลางๆนี่ผมก็ชอบหมดนึกภาพไหมครับเพราะว่าคนเราเวลาดูหนังเนี่ยผมพูดหลายครั้งแล้วมันขึ้นอยู่กับรสนิยมและความเอนจอยผมจึงขอบอกว่าเบียงจินปีศาจเปลี่ยนหน้าเนี่ยโคตรจะบันเทิงเรื่องนึงที่เป็นข้อดีของปีศาจเปลี่ยนหน้านะคือบรรยากาศเขาอะค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์บรรยากาศในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาเซตอัพมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นซีนฝนตกซีนเอาท์ดอร์อินดอร์และอีกอย่างนึงคือใช้โลเคชั่นไม่เยอะพอมันโลเคชั่นไม่เยอะเนี่ยมันส่งผลให้เวลาเขาเล่าเรื่องอะผมมองว่ามันดูกระชับและคุ้มค่าที่สุดนึกภาพไหมครับมันดูไม่ว่นเว้อยืดเยื้อเข้าเรื่องไวมากเออแต่หนังอย่างเบียงชินปีศาจเปลี่ยนหน้าเนี่ยผมจะบอกว่าเข้าเรื่องไวไปมันจะมีตัวละครตัวนึงที่เป็นบาทหลวงผมจะไม่พูดอะไรที่เป็นสปอยแล้วกันนะครับอันเนี้ยผมจะคลิปเนี้ยผมจะไม่มีการยกมือพูดสปอยไม่มีผมจะบอกว่ามันมีตัวละครในเรื่องเนี่ยมีบาทหลวงมันก็ไม่เกินความคาดหมายถูกไหมครับมันจะต้องมีตัวละครบาทหลวงถ้าใครเคยเห็นโปสเตอร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าตัวละครหลักอ่ะมันจะมีบาทหลวงอยู่หนึ่งคนนั่นแหละผมขอให้นิยามคำนี้สั้นๆนะผมดูจบปั๊บผมอยากรู้จักบาทหลวงมากกว่านี้ไม่ใช่หมายความว่าดูจบแล้วอยากจะเห็นภาคต่อแบบอยากรู้จักมากกว่านี้อยากจะมีภาคต่ออยากจะเจอภาคต่อไม่ใช่แบบนั้นผมหมายถึงว่าระหว่างเรื่องตั้งแต่ต้นจนถึงไคลแม็กซ์เนี่ยผมอยากรู้จักตัวบาทหลวงให้มากกว่านี้ก่อนจะจบผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้สมมติโกในการจบเรื่องของเขาอะคือพีค 100% มันไม่ถึงมันอีกอะมันต้องอีกอะมันยังไม่ถึงอะแต่ที่เหลือบรรยากาศลายทางผมก็มองว่ามันก็ใช้ได้เขามีจังหวะจากคนที่ดีอย่างนึงคือเขาบิวอัพแล้วเอาเราอยู่สำหรับผมนะถ้าใครคิดว่าโหยหาหนังผีที่สามารถพูดกับมันได้ว่าบันเทิงว่ะกูเอนจอยกับมันน่ะเนี่ยหนังปีศาจเปลี่ยนหน้าเรื่องนี้จะทำให้คุณบันเทิงและเอนจอยได้หนังผีหลายๆเรื่องเนี่ยมักจะมีการใช้คือการหักมุมผมจะไม่ขอพูดอะไรเยอะเพราะว่าถ้าพูดถึงการหักมุมปั๊บเนี่ยเราพูดถึงรายละเอียดแม้น้อยนิดอ่ะมันก็จะสปอยเลยผมจะพูดแค่ว่า
หักมุมของเขาก็เอาไม่อยู่จะพูดว่าเอาไม่อยู่เลยสักทีเดียวมันก็ไม่ใช่เว้ยเอาเป็นว่ามันอยู่ในระดับกลางๆบางอันก็หักผมได้สำเร็จบางอันก็หักผมไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การหักมุมของเขาที่เขาพยายามจะทำตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันเหมือนการส่งพีคจบเรื่องอ่ะคือมันอีกนิดนึงอ่ะมันอีกนิดเดียวผมพูดว่าหนังเรื่องนี้บันเทิงใช่ไหมไอ้เหี้ยคุณต้องลองไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่พูดว่าผีไม่ถูกนักพูดว่าปีศาจดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์เกี่ยวกับปีศาจไม่ใช่ฟีลลิ่งผีเหมือนบ้านเราแบบว่าคนตายหลอกหลอนกันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นฟีลลิ่งปีศาจเหมือนหนังผีฝรั่งแบบออกมาทำพิธีไล่ปีศาจอะไรประมาณนั้นนะซึ่งจริงๆที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ได้สปอยนะถ้าคุณเคยดูเทรลเลอร์คุณจะรู้อยู่แล้วมันเป็นแบบนั้นนึกภาพครับผมมองว่าหนังเรื่องนี้เอาเราอยู่ในขณะที่สิ่งที่เขาใช้วัตถุดิบที่เขาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เลยแต่เขาเอาสิ่งเดิมๆมาเล่าให้สนุกทำไมหนังเรื่องนี้ถึงเอาเรื่องเดิมๆที่คุณเคยเจอสิ่งเดิมๆเบาะแสเดิมๆเอามาเล่าให้คุณยังสนุกได้อยู่ผมเคยนิยามส่วนตัวนะว่าการเล่าเรื่องที่ดีในยุคสมัยนี้เนี่ยถ้าคุณไม่อยากเสียเวลากับการครีเอทบิ๊กไอเดียแบบไอเดียแรกของโลกถ้าคุณไม่อยากจะเป็นแบบคนแรกของโลกถ้าคุณแบบไม่อยากจะเสียเวลาไปทำแบบนั้นน่ะก็ใช้วิธีการคลีเช่ผสมคลีเช่หนังเรื่องนี้เขาใช้ความคลีเช่ผสมคลีเช่แล้วหาอะไรมาเบลนความคลีเช่ทั้งสองอันน่ะให้มันเข้ากันแล้วมันลงตัวแล้วมันสนุกได้อยู่โยนตัวละครตัวนี้มาเพื่อให้คุณสงสัยเพื่อส่งต่อไปหาเหตุการณ์นั้นโยนตัวละครตัวนี้เข้ามาในช่วงเวลาที่มันไม่ควรจะมีเพื่อส่งต่อไปเหตุการณ์โน้นนึกภาพไหมครับมันจะมีพวกอะไรแบบนี้ซึ่งผมมองว่าหนังเรื่องนี้ทำได้ดีอีกอย่างนึงผมบอกไปแล้วว่าบรรยากาศดีถูกไหมผมอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เช็ดแม่นี่ขนาดว่าเรื่องอ่ะไม่ได้แบบเป็นหนังดีเหี้ยๆเหมือนอย่างเราดูพาราไซต์เหมือนอย่างอะไรอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่หนังที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้นแบบนั้นมันเป็นหนังผีธรรมดาแต่ผมมองว่าฉากเทคนิคเทคนิคอะกริปชิปหายเลยพักหลังๆที่ผมดูหนังเกาหลีมานะพูดเลยนะว่าผมหางานโปรดักชันเฮียในหนังเกาหลียุคหลังๆมาเนี่ยแม่งหาแทบไม่ได้เลยนะไม่ใช่ไม่มีแต่แม่งน้อยมากอะซึ่งผมโคตรตกใจมากอะคือผมเป็นคนที่ก่อนหน้านี้สักพักนึงอะผมเสพเกาหลีน้อยเสพภาพยนตร์เกาหลีน้อยแต่ว่าพักหลังๆมาเนี่ยก็ได้ดูหลายๆเรื่องนะครับซึ่งแบบโอ้ไอ้เหี้ยหาหนังที่โปรดักชันเหี้ยน้อยมากอะแม้ว่าหนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นหนังผีธรรมดาเรื่องนึงแต่ว่าโอ้โปรดักชันเนี่ยแม่งกริปจริงๆแต่มีอยู่หนึ่งอย่างที่ผมอยากจะพูดถึงมันอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะผมมองว่ามีหนึ่งจุดที่ผมไม่ค่อยชอบกับมันว่ะคือคัตติ้งผมมองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คัตติ้งหนักเกินไปคัตติ้งเยอะเกินผมเข้าใจว่าคัตติ้งเพื่อช่วยจังหวะบางอย่างอย่างเช่นแบบสมมตินี่ผมยกตัวอย่างลอยๆนะอย่างเช่นผียกคนลอยขึ้นเพดานแล้วผลักกระเด็นไปติดกำแพงถ้าคุณดูหนังผีมาเยอะๆมันเป็นภาพที่มันไม่เกินความคาดหมายอะหนังผีทุกเรื่องมันมีผียกคนติดเพดานแล้วลอยติดกำแพงอะไรเงี้ยมันไม่เกินความคาดหมายแต่คัตติ้งอะเขาคัตติ้งช่วยในจังหวะที่แบบสมมตินะผีกำลังยกคนคนหนึ่งขึ้นไปลอยเขาคัตติ้งในจังหวะยกอะเพื่อช่วยให้เหตุการณ์มันดูคอนติเนียและแบบว่าสมจริงและลื่นไหลในคัตติ้งต่างๆมากขึ้นแต่สิ่งที่ผมกลับรู้สึกก็คือไอ้ฉากอะไรแบบเนี้ยที่แบบยกคนลอยขึ้นเพดานเนี่ยคนดูอ่ะควรที่จะได้เห็นภาพเต็มๆจังๆทิ้งๆอ่ะนึกภาพป่ะยกตัวอย่างเช่นผมจะต่อยหน้าใครสักคนนึงแทนที่เขาจะทิ้งๆนะให้เห็นผมต่อยเพี้ยงแล้วรีแอคอย่างเงี้ยโดนปล่อยรีแอคไม่เขารับหน้าผมเห็นต่อยหลุดเฟรมไปแล้วไปรับหน้าอีกคนนึงแล้วเห็นแคบกำลังโดนหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจังหวะพวกเนี้ยผมมองว่าไอ้เหี้ยมันทำให้ผมแบบอึดอัดไม่ใช่อึดอัดดีด้วยอึดอัดคือกูไม่เห็นเนี่ยกูไม่เห็นอะไรเลยแบบกระพริบตาทีไอ้เมื่อกี้มึงทำเหี้ยอะไรกันวะนึกภาพป่ะเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยพลาดจุดนี้
ถ้าปรับจุดนี้ได้หนังเรื่องนี้จะโอเคและเต็มอิ่มมากกว่านี้มีจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นเองหนังเรื่องนี้อยู่ในระดับที่ธรรมดาแนะนำให้ทุกคนไปดูได้ครับดูได้ถ้าสมมติใครคิดว่าเบื่อ Terminator ไม่อยากไปดู Terminator กูไม่ใช่แฟน Terminator ขนาดนั้นแล้วกูเห็นเทรลเลอร์แล้วกูรู้สึกว่าเฉยๆไม่อยากไปดูเฮ้ยลองเบนมาดูเรื่องนี้ก็ได้ปีศาจเปลี่ยนหน้ามันไม่ใช่หนังที่ดีมากหรอกแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าถ้าในตลาดหนังผีด้วยกันเนี่ยหนังเรื่องนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่แย่สรุปรวมๆก็คือเนื้อเรื่องใช้ได้ตัวละครที่มีเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีปมมีประเด็นตรงนั้นอยู่ซึ่งไม่ได้แข็งแรงและไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแต่มันลื่นไหลและซับพอร์ตกับเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดี2คืองานโพสต์โปรดักชันและงานโปรดักชันถ้าไม่นับเรื่องตัดต่อที่ผมพูดเมื่อกี้นะไอ้คัตติ้งมันไม่ถึงกับควิกคัตไงมันไม่ถึงกับควิกคัตแบบตุ๊กๆๆๆๆๆไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันคัดแปลกๆเขาเรียกเป็นคัตติ้งช่วยในจังหวะแอคชั่นต่างๆน่าจะเป็นด้วยประเด็นของนักแสดงหรือลดปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยแต่ณตอนนี้มันกลายเป็นจุดบอดของหนังที่ผมมองว่าไอ้เหี้ยช่วงที่เขาคัตติ้งช่วยกันอยู่อะนั่นคือช่วงแบบไฮไลท์เลยนะนั่นคือช่วงที่ทุกคนควรได้เห็นเต็มๆอะไรเงี้ยแต่เขามาคัตติ้งแบบนี้ก็พลาดนิดนึงแต่ถ้านอกจากเรื่องนี้นะบรรยากาศทั้งหมดคุณไปดูผมมองว่าใช้ได้อยู่ในเกณฑ์งามเลยล่ะผมชอบเลยบรรยากาศของหนังเรื่องนี้เนี่ยพอสรุปโดยรวมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผมพูดมาเนี่ยหนังเรื่องนี้กลางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอให้หนังเรื่องนี้ไว้ที่ถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเรื่องซอฟต์ๆลงไปหน่อยไม่ได้เข้มข้นอะไรมากมายจังหวะผีใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบหลอนจนทำให้คุณฝันร้ายขนาดนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคืองานโปรดักชันก็ดีอันนี้ผมถือว่ามาตรฐานหนังเกาหลีแม่งทำมาทางนี้มาตรฐานค่อนข้างสูงในปัจจุบันผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีข้อเสียในงานโปรดักชันซึ่งแบบโอ้โหในยุคสมัยนี้หนังเกาหลีแม่งแบบงานโปรดักชันมาตรฐานนี่แม่งเข้มข้นมากอะคือถ้าผมเป็นคนเกาหลีนี่คงแบบเหนื่อยมากอะเพราะมันแข่งขันกันสูงมากรู้สึกได้เลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็กลางๆก็ขอแนะนำอีกครั้งครับผมใครที่รู้สึกว่า Terminator ไม่ใช่ตัวเลือกที่ใช่คุณเท่าไหร่แล้วหนังผีแม่งน่าสนใจเว้ยผีเปลี่ยนหน้าครับลองไปดูแล้วคุณจะโอเคกับมันนะผมหวังว่านะก็เตรียมใจไปดูสักนิดนึงแล้วกันอย่าหวังอะไรจากมันให้มากคิดซะว่าไปดูหนังผีมันเรื่องนึงคุณก็ลองไปดูแล้วกันครับหนังปีศาจเปลี่ยนหน้าหรือบิยอนชินก็น่าจะไม่ทำให้คุณผิดหวังโอเคครับผมใครมีความรู้สึกอย่างไรอยากจะถามเรื่องอะไรก็โพสต์ด้านล่างได้เลยแต่อันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูก็อาจจะแบบพยายามเลี่ยงๆเรื่องสปอยนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปโคตรสปอยแน่นอนภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ขอฝากไว้ด้วยครับผมแบรนด์เสื้อผม Sick & True รายแรกกูซัฟโจแฮนเซนนะครับผมเหลือแค่ไซส์ S ไซส์เดียวแล้วรายที่2คือเบนบักซี่ลูเซียโนไซส์ที่ยังเหลือนะครับมี XL M และ S3ไซส์เท่านั้นไซส์ L โซเอาไปแล้วนะครับผมสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี้คือรายการหนังรีวิวจะประจำการอยู่ที่ช่องหนอนหนังและเพจ Facebook Exif Entertainment ถ้าใครถูกใจใครชื่นชอบสไตล์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ฝากแนะนำให้เพื่อนดูเผื่อเพื่อนคุณไม่รู้จักก็ลองดูสิรายการรีวิวหนังที่จะมาสปอยจะมาพูดคุยแบบนี้ถ้าชอบเหมือนกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยครับผมยังไงซะวันนี้ก็พอเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแต่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ